เศรษฐายันปล่อยตัวทักษิณพรุ่งนี้ปัดตอบตั้งเป็นคณะทำงานเพราะยังป่วยเศรษฐายันปล่อยตัวทักษิณวันที่18กุมภาพันธ์เวลาไม่ลงลึกในรายละเอียดส่วนจะพบกันหรือไม่ต้องดูตามความเหมาะสมยังไม่คิดไปไกลจะตั้งเป็นคณะทำงานหรือไม่วันที่17กุมภาพันธ์67ที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครและอุดรธานีระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์ถึงขั้นตอนการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษว่าเข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์และเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการรายงานขั้นตอนอะไรที่เป็นพิเศษหรือไม่ก็เป็นไปตามที่พูดที่ข่าวออกมาแล้วเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเมื่อถามว่าการปล่อยตัวจะเป็นในช่วงกลางคืนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบแต่เป็นวันที่18กุมภาพันธ์ผมไม่ทราบไม่แน่ใจในข้อกฎหมายวันที่18คือวันที่18ไม่แน่ใจไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้ลงรายละเอียดผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสไปเจอกับนายทักษิณหรือไม่หลังได้รับการปล่อยตัวนายเศรษฐากล่าวว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมส่วนที่ถามมาว่าจะไปขอคำแนะนำอะไรหรือไม่ตนเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีตนให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านถ้ามีโอกาสเจอกันตามงานหรือถ้ามีเรื่องหรือถ้ามีความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีในอดีตมีความชำนาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษผมเชื่อว่าผมไม่เขินอายที่จะไปปรึกษาวันนั้นเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็คุยกันเป็นชั่วโมงมีหลายเรื่องที่ท่านให้คำแนะนำมานายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจะแค่ขอคำปรึกษาหรือตั้งเป็นคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นผมยังไม่ทราบว่าท่านอยากทำแบบนั้นหรือเปล่าไปพูดก้าวล่วงแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องผมเชื่อว่าท่านจากไปหลายปีแล้วก็คงมีเรื่องที่อยากจะทำท่านเองก็ไม่สบายอยู่ด้วยก็ต้องดูความเหมาะสม ของเขาก็ไม่น่าคาดหวังว่าจะได้เหมือนกันโมเมนต์นนกุลเขินไวร่าเสื้อเหม็นวืดหอมแก้มแอปเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์น้องปีใหม่ปลื้มหนักนนกุลเขินไวร่าเสื้อเหม็นวืดหอมแก้มแอปเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์น้องปีใหม่ปลื้มหนักโมเมนต์สุดพิเศษในวันวาเลนไทน์ปีแรกนนกุลชานนท์เลยตั้งใจเซอร์ไพรส์ว่าที่แฟนสาวแอปทักษอรและน้องปีใหม่ให้ดอกไม้ช่อโตกับทั้งคู่งานนี้ประทับใจแอปมากถึงกับเพิ่มคะแนนความใส่ใจให้กับนนกุลล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์67นนกุลที่มาโปรโมทผลงานซีรีส์เรื่อง The Outing Trip ซ่อนชู้พร้อมเปิดใจถึงความรักโมเมนต์พิเศษในวันวาเลนไทน์ปีแรกพร้อมเผยช็อตคลิปไวร่าเสื้อเหม็นทำเอาคนฟินไปกับความน่ารักของทั้งคู่ช็อตวืดหอมแก้มแอปจนแฟนๆเรียกร้องให้มีอีกเรื่องชวนน้องปีผมมองว่าพอมันเป็นปีแรกเป็นวันพิเศษก็รู้สึกว่าชวนน้องปีมาด้วยแล้วกันมันไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเกิดน้องเขาว่างส่วนเรื่องดอกไม้พูดตามตรงผมมองตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนละเอียดอ่อนขนาดนั้นหรอกโดยเฉพาะเรื่องดอกไม้คือเราซื้อดอกไม้ให้พี่เขาช่อหนึ่งไหนๆเราเป็นคนชวนเขามาแล้วจะให้ดอกไม้แค่พี่เขาคนเดียวมันก็จะแปลกๆเราก็เลยเตรียมดอกไม้อีกช่อหนึ่งให้น้องเขาด้วยเท่านั้นเองแต่มุมนี้ทำให้พี่แอปประทับใจมากๆเพิ่มคะแนนเลย
ผมว่าอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกพี่เขาก่อนด้วยมั้งครับว่าผมมีดอกไม้ให้น้องปีด้วยเป็นการเซอร์ไพรส์ทั้งของน้องปีและของพี่เขาด้วยผมฝากพี่พนักงานไว้และรอให้อาหารคาวเสร็จหมดก่อนพอของหวานมาเสิร์ฟก็ค่อยเอาเข้ามาน้องปีเซอร์ไพรส์มากมีดอกไม้ให้หนูด้วยเหรอจากรีแอคของเขาก็ไม่น่าคาดหวังว่าจะได้เหมือนกันโมเมนต์วาเลนไทน์ปีแรกก็ดีครับผมมองว่าการมีความรักที่ดีเป็นเรื่องที่ดีวันนั้นเราก็พูดคุยเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษเลยเหมือนเวลาเราไปกินข้าวปกติด้วยกันเลยครับไวร่าเสื้อเหม็นช็อตหอมหัวไหมหัวเราะไม่ได้เตรียมครับแต่พี่เขาก็คงสงสัยเพราะว่าเราชูกล้องขึ้นมาเราก็กล้ากลัวๆตอนทำเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีเราก็อยากทำตามแล้วเราอยากได้รีแอคชั่นจริงๆไม่ได้อยากเตรียมกันก่อนมันก็เลยออกมาในรูปแบบนั้นแทนที่แอปเขารู้ทันไหมไม่แน่ใจเพราะว่าตัวพี่เขาก็บอกในสัมภาษณ์ว่าเขาก็เคยดูคลิปแต่ว่าหน้างานเวลานั้นมันก็ไม่ได้มีไอเดียนี้ขึ้นมาหรอกผมเข้าใจนะคนเราพอเจอกับตัวเองบางทีมันคิดไม่ทันหรอกซึ่งก็ดีแล้วมันก็ได้ความน่ารักอีกแบบหนึ่งจะมีโมเมนต์นี้อีกไหมก็ถ้ามีก็คงจะไม่ใช่ดมเสื้อคงต้องหามุกใหม่อะไรสักอย่างยังไม่ได้คิดถ้าคิดอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวพี่เขารู้ความคืบหน้าสถานะชัดเจนขึ้นปรัชนีคำว่าแฟนเมื่อไหร่คงยังตอบชัดเจนไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คำนั้นแล้วกันแต่ถ้าวันไหนใช้คำนั้นขึ้นมาจริงๆอย่างที่ผมเคยพูดว่าเดี๋ยวผมจะขอเป็นคนพูดก่อนเองเพราะผมหัวโบราณนิดนึงก็เลยอยากให้เรื่องนี้ผมเป็นฝ่ายพูดก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับความสัมพันธ์ผมกับพี่เขามันไม่ใช่แค่สองคนมันมีปัจจัยอื่นด้วยเศรษฐาลุยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเล็งหนึ่งเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินดังจัดคอนเสิร์ตในไทยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลุยพลิกฟื้นเศรษฐกิจประกาศดันรายได้เกษตรกรสูงขึ้น3เท่าภายใน4ปีเล็งหนึ่งเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินดังจัดคอนเสิร์ตในไทยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่ห้องมีตติ้งรูมชั้น20การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวปาฐกถาในงานไอบูซีเนสฟอรัม2024หัวข้อ RESHAPING Thailand for ASUSTAINABLE Future พลิกเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนโดยมีนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยร่วมพูดคุยนายเศรษฐากล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะหลังจากโควิดมีคำพูดที่ใช้บ่อยคือคนรวยรวยขึ้นเยอะคนจนจนขึ้นเยอะทำให้ฐานของพีระมิดกว้างขึ้นความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่หมักหมมในสังคมไทยอย่างยาวนานวันนี้ไม่ได้พูดว่าใครเป็นคนทำแต่ต้องยอมรับกันก่อนว่ามีปัญหาเรื่องนี้อยู่เยอะมากเรามาเพื่อแก้ไขปัญหาและอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันไม่ใช่แค่รัฐบาลที่มีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาในส่วนนี้การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีอำนาจเยอะพอสมควรแต่ไม่สามารถทำคนเดียวได้ทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการหน่วยงานความมั่นคงองค์กรอิสระต่างๆต้องช่วยกันอย่างเต็มที่และสมัครสมานสามัคคีในแง่หลักความคิดที่จะช่วยแก้ปัญหาอำนาจของนายกรัฐมนตรีมีอยู่แต่เราทำคนเดียวไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาทุกเรื่องได้แต่ที่พูดไม่ใช่ข้อแก้ตัวหรือคำอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะเมื่อมาอยู่ที่นี่มีความตั้งใจที่จะทำให้ได้
นี่คือสิ่งที่จะพูดถึงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยการทำให้พีระมิด 99% ของประชากรประเทศไทยซึ่งเป็นฐานรากที่มีทั้งปัญหาหนี้สินยาเสพติดเงินไม่เพียงพอค่าแรงขั้นต่ำไม่เหมาะเกษตรกรกว่า10ล้านคนมีปัญหาราคาพืชผลเกษตรเรื่องความรู้ในการทำการเกษตรหลายรัฐบาลมีทั้งการจำนำการประกันราคาและรับจ้างผลิตซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งหมดและส่งผลต่อหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นเรื่อยๆตลอด20ปีโดยไม่มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการที่แท้จริงการบิดเบือนราคาตลาดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าจะจำนำประกันราคาจ้างผลิตหรือเซตราคาตลาดให้เป็นที่พอใจแล้วสิ่งเหล่านี้อยากให้ทำเมื่อมีวิกฤตจริงรวมถึงปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือภัยพิบัติซึ่งประเทศที่เจริญแล้วมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีการวางแผนทำงานเราควรทำต่อเมื่อมีวิกฤตไม่ใช่ทำเพื่อเอาคะแนนเสียงและดีใจที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกพรรคไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้รัฐบาลจะทำให้รายได้สุทธิของเกษตรกรสูงขึ้นไป3เท่าภายใน4ปีแม้จะยากแต่จะทำให้ได้ที่บอกว่าการจ้างผลิตการจำนำประกันคือพูดถึงเรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีรายได้มากรายจ่ายก็มากรายได้สุทธิก็ไม่มากดังนั้นการจะไปบิดเบือนราคาตลาดเพื่อให้รายได้ไม่สุทธิเข้ากระเป๋าประชาชนก็ไม่ใช่เรื่องดีสิ่งที่ดีคือรายได้สุทธิตามหลักบัญชีคือมีรายได้และรายจ่ายสมดุลเปิดตลาดใหม่สร้างความต้องการซื้อให้มากขึ้นเช่นเรื่องของผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยต่ำกว่าเพื่อนบ้าน 2-3 เท่าถ้าทำให้พื้นที่และต้นทุนเท่าเดิมแต่ผลผลิตมากกว่าเดิมรายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยไม่ต้องจำนำหรือจ้างผลิตและให้ความแม่นยำเรื่องการใช้ปุ๋ยการทดสอบหน้าดินลดค่าปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์รวมถึงพันธุ์ข้าวที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้เงินลงทุนในการค้นคว้าวิจัยนับ 1,000 ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีเรื่องของถั่วเหลืองที่มีความต้องการสูงเป็นพืชอนาคตที่หลายส่วนต้องการนับล้านตันแต่ผลิตได้ไม่มากอีกทั้งเป็นอาหารตั้งต้นของอุตสาหกรรมฮาลาลจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ถั่วเหลืองมีความทนทานและต้านทานกับแมลงนำพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเข้ามาขณะที่รัฐบาลได้พัฒนาอุปกรณ์หัวเกี่ยวที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานการจะพลิกฟื้นอนาคตประเทศเกษตรกรเป็นภาคส่วนสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลถ้าไม่ทำก็จะต้องเหนื่อยเพราะคนที่อยู่ส่วนบนพีระมิดก็ต้องสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ฐานรากตลอดเวลาแต่ปัญหาปัจจุบันคือหนี้สินเกษตรกรแม้จะมีการพักหนี้13ครั้งในเวลา10ปีพักแล้วพักอีกหากพักต่อไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าไม่ทำควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกษตรกรดังนั้นเรื่องนี้สำคัญและต้องแก้ปัญหาและครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการพักหนี้ครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับเรื่องน้ำที่ต้องบริหารจัดการและต้องมีความใส่ใจเช่นจังหวัดอุบลราชธานีที่ท่วมทุกปีแต่มีส.ส.ที่ใส่ใจและลงไปดูแลทำให้ปีนี้อุบลราชธานีน้ำไม่ท่วมโดยไม่ได้ใช้เงินสักบาทถ้าบริหารจัดการและใส่ใจดีและไม่มีภัยพิบัติรุนแรงจริงๆไม่ต้องใส่เงินเพียงแค่ใส่ใจในการดูแลก็แก้ปัญหาได้รวมทั้งต้องแก้หนี้นอกระบบนอกจากนั้นเรื่องการลงทุนต้องให้ความสำคัญการใช้พลังงานสะอาดที่สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาได้เพราะนักลงทุนไม่ได้ดูเรื่องของมาตรการภาษีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ดูเรื่องพลังงานสะอาดเป็นหลักขอชี้แจงว่าเราไม่ได้จะใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่พลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกที่สุดและผู้นำในอดีตที่ผ่านมามีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้พลังงานสะอาดของเราซึ่งมีเยอะและต้องมีราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ตนเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสและจะมีการทวิภาคีกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส
และจะเดินทางไปศึกษาโรงงานนิวเคลียร์เพื่อวางพื้นฐานว่าจะต้องดูเรื่องนี้หรือไม่ส่วนจะทำหรือไม่เป็นอีกเรื่องโดยต้องดูเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเพื่อวางอนาคตให้ไทยรวมถึงการท่องเที่ยวที่รัฐบาลไม่ได้ใช้งบประมาณของปี 2567 แม้จะผ่านมา5เดือนแต่เราใช้เรื่องนโยบายทำงานเพียงอย่างเดียวทั้งฟรีวีซ่าจีนจนเกิดเสียงวิจารณ์ว่าศักดิ์ศรีของเราอยู่ตรงไหนแต่มั่นใจว่าเรามีศักดิ์ศรีและมั่นใจกระทรวงการต่างประเทศว่าจะต่อรองให้ได้ฟรีวีซ่าทั้งสองทางซึ่งอีก2ซัพพอร์ตสัปดาห์ก็จะเกิดผลตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่จีนแต่จะทำไปอีกหลายประเทศและมีแนวคิดจัดงานคอนเสิร์ตเช่นเดียวกับสิงคโปร์ดึง Taylor Swift ไปจัดคอนเสิร์ตแต่มีคำถามว่าทำไมไม่มาที่ไทยเนื่องจากสิงคโปร์ให้การสนับสนุน500ล้านบาทต่อ5โชว์โดยมีเงื่อนไขห้ามจัดการแสดงในประเทศอื่นในอาเซียนตนจึงให้โจทย์ไปว่าอยากทำแบบนี้เช่นกันและจัดเทศกาลเสริมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเช่นมวยไทยทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางในฝันของทุกคนได้นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการลงทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นโดยไม่ให้มีเรื่องของการคอร์รัปชันทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการค้าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเพื่อจะพลิกฟื้นประเทศไทยให้มีอนาคตที่ดีขึ้น